ตลาดหุ้นโลกผันผวนต่อเนื่องหลังตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐชะลอตัวสัปดาหห์น้าติดตามดีเบตรประธานาธิบดีสหรัฐจะมีผลกับตลาดการเงินแค่ไหนพบกันได้ในรายการเคาะซื้อวิลลี่สตาทเจี้ครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับอาวิศกรคิริวันกับรายการเคาะซื้อ weekly strategy นะครับรายการที่จะมานําเสนอกลยุทธ์การเทรดกองทุนระยะสั้นนะครับนำเสนอไอเดียเขาะซื้อเข้ะขายกันทุกสัปดาห์นะครับพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นสัปดาห์ที่หลายคนยิ้มออกนะครับเพราะหุ้นไทยเนี่ยกลับมาขึ้นได้ในรอบหลายหลายสัปดาห์แล้วกันหลายสัปดาห์นะครับใครซื้อหุ้นไทยไปในต้นปีเนี่ยนะครับตอนนี้ยังออกไม่ได้นะฮะแต่ถ้าใครซื้อไปเมื่อ2สอนนนทีี่่แล้้วรรัับบตอกกเิมมําง นะะฮจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูภาพนะครับตลาดหุ้นโลกเนี่ยค่อนข้างซึมนะครับแต่พี่ไทยเนี่ยโดดเด่นมากนะครับแน่นอนครับว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับข่าวเนี่ยค่อนข้างเงียบเพราะทุกคนได้โฟกัสเรื่องหุ้นขึ้นหมดเนาะนะครับต้องหวังมันจะเข้าสู่ช่วงของการดีเบตนะครับของผู้ว่าเออผู้นําสหรัฐนะครับไม่ใช่ผู้ว่านะครับว่าที่ผู้นําสหรัฐนะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์และคุณกัมลาแฮร์ริสนะครับก็วันที่10นะครับไปนี้ไปติดตามมันได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปไล่ทีละประเด็นนะครับสััปดาาาห์ที่่ผนนมะครบก็ หุ้นไทยนะครับขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างดีนะครับมีหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับทั้งครมใหม่ของคุณอุ้งอิงนะครับแล้วก็มีบิ๊กป้อมลาออกนะครับจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับก็หลายอีเวต์มากนะครับหุ้นก็ปรับบวกขึ้นมาได้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยเนี่ยนะครับไม่เคยขึ้นตารางของอินเวสเทเลยนะฮะขึ้นมาเป็นสัปดาห์แรกบวกได้3 5 9้นนะฮะในขณะที่หุ้นโลกลบนะครับหนึ่งจุดเจ็ดสามนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเก่งทีเดียวนะฮะ ตัวที่ลงเก่งประจำสัปดาห์นะครับยังเป็นบิตคอยอยู่นะครับยังลงมาประมาณสักเกือบหกเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆนะครับค่อนข้างแว่งตัวออกข้างถึงลบเล็กน้อยนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับเราคงต้องไปดูกันต่อนะครับว่ามีเรื่องอะไรที่จะเกี่ยวเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะแน่นอนครับเรื่องแรกสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราต้องคุยกันเนี่ยนะครับเฟดเนี่ยออกมาพูดหลายคนนะครับคุณบอสติกนะครับคุณดารีนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยพูดค่อนข้างเหมือนกันนะครับในทิศทางที่่วา ไม่รองกันเฟ้อลงนะครับพร้อมแล้วนะครับจะลดดอกเบี้ยนะครับในเดือนกันยายนมาที่1 7ถึงส8นะฮะสาเหตุหลักมันคืออะไรนะฮะส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกตัวเลขตลาดแรงงานช่วงนี้ช่วงนี้นะครับใช้คำว่าช่วงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวนะครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยในรายละเอียดนะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวตําแหน่งงานเปิดรับใหม่เนาะตำแหน่งงานเปิดรับนะครับไม่ใช่การจ้างงานนะอันเนี้ยชะลอตัวนะครับลงมาเหลืออยู่ประมาณ7.67ล้านตําแหน่งนะครับก็ชะลอตัวต่ําที่สุดนะครับในรอบสุดาเนีนะครับ เกี่ยวเนื่องก,กันกับวิวของสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับก็เทพยากรนะครับต้องเรียกชื่อนี้เลยนะครับคุณอารเลนลิชแมนนะครับคนนี้เนี่ยต้องบอกเป็นคนที่ทายผลการเลือกตั้งได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับพบว่า10รอบการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับก็คือ40ปีนะคนนี้เนี่ยทายถูกประมาณ9ใน10ครั้งนะครับผิดอยู่รอบเดียวครับคือรอบสมัยตัวของคุณจอร์จมันยูบูชหรือถ้าใครจํามันได้คือสมัยที่เป็นนายวันวันนั่นเองนะฮะช่วงนั้นเนี่ยก็คุณ Bush บู ตำแหน่งในตัวของเดโับปิกันนะครับเป็นประธานในประธีไปนะครับก็เฉือนตัวเอาเกอีดะไปนะฮะส่วนถามว่ารอบนี้ใครจะได้นะครับคุณอารเรนเนี่ยแกก็บอกเลยว่าคุณกัมรานะครับคุณกัมราแฮร์ริสน่าจะเป็นคนต่อไปนะครับซึ่งเขาใช้แบบจาลองนะฮะใช้แบบจําลองที่ชื่อว่า13เสานะครับแปลภาษาไทยผมไม่รู้จะแปลว่ายังไงเขาบอกว่าแฮร์ริสเนี่ยมีทั้งหมด8เสาที่เหมาะกับการเป็นผู้นําและครองใจประชาชนในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เพียง5เสาเท่านั้นเอง นะครับสามเรื่องนะครับแน่นอนนะว่ามีเรื่องดีเบตก็จริงนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรามาดูควบคู่กันไปกับตัวเลขตลาดแรงงานด้วยว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่สําคัญกันบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญนะครับคือการเมืองยุโรปนะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้การเมืองเข้มข้นมากนะฮะอินเวสเองอินเวสเองเนี่ยก็ทํากันบ้านค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเรียกว่าแบบรายวันเนี่ยการเมืองเปลี่ยนตลอดทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปเนี่ยขึ้นใต เราลองไปดูนะครับสัปดาห์หน้าทิศทางตลาดหุ้นจะดีไม่ดีนะครับต้องบอกตลาดหุ้นโลกเนี่ยยังโดนปัจจัยการเมืองชี้นําเป็นหลักนะครับน่าจะโดนแรงกดดันเนี่ยเรื่องเงินเฟอ้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตลาดจะฟื้นได้เรเร็วเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนะครับเรายังมองเป็นโหมดของการพักตัวอยู่นะครับและถ้าผ่านสัปดาห์ที่เก้าถึงสิบสาสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี้ยไปนะฮะก็จะเข้าสู่ช่วงการประชุมเฟดอีกเรียกว่าวิบากกรรมตลาดหุ้นเนี่ยไม่จบลงง่ายๆเลยในเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้น ตืกันนิดนึงนะครับสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับส่วนคนที่ยิ้มได้นะครับนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของตราสารหนี้แล้วก็ตัวทองคำนะครับที่น่าจะดีค่อนข้างดีในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณเนาะเรื่องของการต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นภาพแบบนั้นเนี่ยคนก็จะโยกในบางส่วนนี่แหละมาเข้าพวกตราสารหนี้แล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกนะครับมีคําถามจากทางบ้านเหมือนกันเอ๊ะต้นต้นปีเนี่ยอินเวสเซเคยแนะนําว่า บอลยู10ปี4.5 4.25ซื้อได้ใช่ไหมลงมา3.7 3.8ซื้อได้ไหมจริงๆก็หมกอย่างที่เรียนไปนะฮะตราสารนี้เนี่ยถ้าเราซื้อเนาะเราจะไม่ซื้อเพื่อไปขายอีกเดือนสองเดือนท้้งหน้าเราต้องซื้อไปขายอีกปีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับคูปองนะต่อต่อปี3.7เปอร์เซ็นบวกกับส่วนต่างของการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือกําไรเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลามันมันจะต่างจากหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบตราสารนี้นะครับอาจจะต้องไปดูพวก ที่มีหุ้นกู้ไหกกระชนปะปนกันไปด้วยนะครับในตัวของตราสารนี้โลกนะครแต่ในระยะสั้นเนี่ยบาทที่แข็งขนาดนี้นะครับตราสารนี้โลกนะครับที่แบบอันเท็ค่อนข้างท่าสนใจนะฮะทีนี้นะครับไปดูเรื่องของเงินเฟอ้อและตลาดแรงงานนะครับมีคําถามว่าเอ๊ตําแหน่งงานชะลอตัวนะครับเรื่องแรกเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันไปลว่าเศรษฐกิจแย่หรือเปล่ามันเป็นคาต้องต้องตอบว่ามันเป็นทั้งเรื่องที่ถูกและเรื่องที่ผิดในเวลาเดียวกัน คือตำแหน่งงานเปิดรับใหม่เนี่ยถ้าเราเอาไปเทียบนะครับกับคนตกงานเนาะเป็นเส้นสีม่วงเนี่ยจะเห็นว่ามันหักหัวลงนะครับรูปนี้มันบอกอะไรเรามันบอกเรานะครับว่าตำแหน่งงานรับใหม่เนี่ยลดลงในขณะที่คนตกงานเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าตำแหน่งงานที่พี่รับนะครับเพราะล่าสุดนะครับเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยตัวเลขจากอ่อ job opening หรือที่เราเรียกกันว่าโจนะครับ J O L T เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัวของคนทำงานในระบบอเมริกันเนี่ยม,ม,มีอยู่ประมาณ5.5ล้านคน คนตกงานอยู่ประมาณสัก5.4เน็ตมาแล้วเนี่ยแปลว่าคนมีงานทําเพิ่มขึ้นเกือบแสนคนนะฮะแต่ตําแหน่งงานที่มันลดลงในช่วงที่ผ่านมาที่เปิดรับเนี่ยก็แปลว่าภาคธุรกิจเนี่ยแหละมันเลิกรับคนนะฮะหรือ7กว่าล้านเนี่ยนะฮะ7 000. กว่าล้านเกือบ8ล้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะส่วนหนึ่งต้องบอกครับว่าภาพของการจ้างงานที่มันโอเวอร์ชูตหรือผิดปกติเนี่ยช่วงที่ผ่านมามันเริ่มหายไปผมไปดูเส้นสีม่วงนะครับกับเส้นสีน้ําเงินเนาะเส้นสีน้ําเงินเนี่ยคือค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีีีครัััับจะะเหหห็นนนนนวว่่าาตอ้มมกลง เหมือนช่วงไหนครับเหมือนในช่วงก่อนที่เกิดโควิด19นะฮะไปแตะในระดับเดียวกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะบอกว่้เศรษฐกิจแย่มากคนตกงานไม่ไม่รับงานตําแหน่งงานใหม่เนี่ยผมว่าก็คงไม่ใช่นะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วภาพของตําแหน่งงานที่เปิดรับเนี่ยมันน้อยลงคนตกกันมั้ยไม่มีแต่ยังไม่ได้อยู่ระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเอ๊ะทำไมพวกพันธบัตรช่วงนี้ขึ้นดีจังราคาขึ้นเนาะไม่ใช่ยูนะฮะ ทองคําก็ดูแบบอยู่ในระดับสูงเพราะอะไรก็เพราะเรื่องนี้แหละครับส่วนหนึ่งเพราะคนกลัวนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ได้ประโยชน์แต่ถามว่าตลาดหุ้นกระตกไหมตลาดหุ้นเนี่ยก็โตได้กําไรอย่างเดียวนะครับทีนี้เราลองไปดูเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้จะรายงานยังไงบ้างนะครับถ้าไปดูคอนเซนซัสนะครับรอบนี้เดือนสิงหาคมที่จะรายงานในสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะตัวคอ้นะครับน่าจะออกมาประมาณ3.2%ทรงๆนะครับคอนเซนทรสมองอย่างนี้นะครับแล้วก็เฮดไลน์เนี่ยอยู่เหลืออยู่2.6นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเฮดไลน์เนี่ยทำไมมันลงแต่่เนนียะครับ ไม่ลงนะฮะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าราคาบ้านเนี่ยถ้าเราสังเกตรอบที่แล้วกับพวก medical care นะฮะค่อนข้างดื้อนะครับแต่ในตัวของเฮดไลน์เนี่ยที่มีสัดส่วนของน้ำมันค่อนข้างเยอะคอมมูนิตี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยน้ำมันเนี่ยถ้าเทียบปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันก็ต่างกันเกือบประมาณ5ถึงสิเหรียญนต์นะ,ะเพราะฉะนั้นตัวเลขพอเทียบเป็นปีต่อปีเนี่ยโอกาสที่มันจะปรับตัวลงในตัวของเฮดไลน์ก็มีสูงกว่านะฮะทีนี้คาถามสำหรับนักลงทุนก็คือเอ๊ะถ้าลงมา2.6หรือไม่ถึง2.6 2.7หรือ 7, เนี่ยเฟดยังลดดอกเบีย้ยยหย เฟดในการลดดอกบเบี้ยนะครับบางท่านไปดูแค่ CME มดีใช่ไหมว่าเทรดเดอร์มองว่าควรจะต้องลดเพราะเฟดฟันฟิวเจอร์มันมันเริ่มปรับตัวลงใช่ไหมครับางคนก็ไปอิมพายแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เห็นครับรูปทางซ้ายเนี่ยเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคือรูปของคพซี CE, หรือเงินเฟ้อนะฮะร,รูปทางขวาเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับจะเป็นทางฝั่งของอัตราการว่างงานสหรัฐไปดูที่เงินเฟ้อกันก่อนอน,นะครับกับเส้นประเนี่ยจะเห็นว่าเส้นประเนี่ยคือกรอบการประมาณการเงินเฟ้อของเฟดนะครับก็คือคพซีที่เฟดมองปีนีนนะ้ะะฮ จะเห็นว่าครับเส,ส้นสินบนเงินเนี่ยลงมาต่ำกว่าแล้วนะครับแล้วทุกครั้งนะที่ลงมาต่ำเนี่ยนะครับมันจะตามมาด้วยเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับส่วนเรื่องอัตราการว่างงานเราเป็นยังไงบ้างเริ่มพงองกหัวขึ้นเหนือการคาดการณ์ของเฟดนะครับเล็กน้อยนะผมใช้คำว่าเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่าแกนเนี่ยปัจจุบันมาอยู่ประมาณ4ี่จุดานะครับเฟดมองกรอบบนของอัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ประมาณ4ี่จุนะครับบวกลบไม่เกิน4ี่จุด้านะฮะซึ่งถ้าดูภาพเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วในวงกลมสีแดงนะฮะก็จะเห็นว่าเฮ มันพร้อมแล้วนะครับสำหรับการลดดอกเบีย้ยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเงินเฟ้อนะครับจะเป็นเพียงแค่ตัวคอนเฟิร์มนะครับว่าวันที่1 7บ8นะครับเฟดเนี่ยพร้อมที่จะลดดอกเบีย้ยถ้าไปลองสรุปนะครับถามว่าตอนนี้แผนเปลี่ยนไหมนะฮะต้องบอกว่าแผนโดยรวมเนี่ยเรายังเห็นเศรษฐกิจเป็นซอฟต์แลนดิ่งอยู่นะครับแต่ว่าในในช่วงสั้นอย่างที่เรียนไปนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพองบันออกหมดการเมืองเริ่มกดดันตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวมมหาภาคเริ่มชะลอตัว เป็นธรรมดาครับที่หุ้นมันจะขึ้นยากแล้วมันจะขึ้นไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเลย,เลยกลายเป็นสาเหตุที่ว่าเอ๊ะมีคนถามว่าเอ๊ะเราตัวถือหุ้นอย่างเดียว100 airport, ร้อยเปอร์เซ็นต์ในพอร์ตได้ไหมหรือต้องกระจายความเสี่ยงเราก็จะแนะนําเสมอนะว่ากระจายความเสี่ยงบางท่านก็บอกว่าอ๋อเนี่ยกระจายความเสี่ยงแล้วมันมันก็จะได้ซื้อเลยหลายอย่างอะ่ะบก๊กก็ได้ค่ะคอมจริงๆต้องบอกว่าการกระจายความเสี่ยงนะครับนักลงทุนต้องํำงคววมาข้าจผมพูดเสมอนะครับว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงไม่ได้เพิ่มผลตอบแทนนะครับ เกมการลงทุนเป็นเหมือนมาลาธอนเราต้องอยู่กันไปให้ยาวที่สุดใครเหนื่อยก็ไปพักยังไม่ต้องรีบวิ่งต่อเดี๋ยวเอ็นฉีนะฮะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยในตัวของเงินเฟอ้อตลาดแรงงานก็ดีนะครับหรือภาพซอฟต์แลนดิ้งก็ดีเราค่อยๆติดตามแต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับถามว่าเออระหว่างสัปดาห์เนี่ยมีเรื่องของ i n er น e r สต์ยูเคอร์กลับมาเป็นปกติแล้วมักจะตามด้วยรีเซชชันมันจริงหรือเปล่าคุณแอ๊ะผมบอกเลยนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจเป็นตัวหลักอินดิเคเตอร์ทางฟ i น a n นซ์เป็นตัวอง เพราะว่าพวกนี้นะครับพวกฟอนต์โหลดเอ่อฟอนต์เอ็นหรือว่าลองเอ็นก็ดีในตัวของยูเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งนะครับต้องเรียนนักลงทุนว่าบอลยูที่ต่ำกว่า5ปีลงมานะมักจะปรับตัวขึ้นลงตามพลริซีเลทของเฟดกับมุมมองถ้าคุณคาดว่าดอกเบี้ยจะลงเร็วไม่ต้องแปลกใจครับอินไอตัวอินเวอร์ยิว์คือมันจะค,ค่อยๆหายไปอย่างที่เราเคยเรียนมาตลอดระหว่างทางนะเพราะฉะนั้นยึดตามแผนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยใครมีหุ้นอยู่ก็ต้องแตะเบรกหน่อยเนาะขายทำอะไรหุ้นใหญ่ที่เราแนะนําไปก่อนหน้านี้เราก็มีแนะน,านะําาขย Nda ไะ แล้วก็จริงๆช่วงนี้เป็นลักษณะเวทแอนซีนะครับเวทแอนซีนะครับรอดูว่าฟันนัมเมนทัมันดีขึ้นไหมแล้วเราค่อยไปหาจังหวะเข้าลงทุนไม่ต้องรีบนะครับไม่มีใครตกรลนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องดีเบตผู้ว่าไอ้ผว่าที่ผู้นำนะครับแหมผมพูดว่าตลอดเลยนะฮะก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมผมเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคือการเมืองเขาเนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเรานะครับคือแต่ละคนเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยมีหน้าที่โหวตในเดือนพฤศจิกายนเนาะ โหวตเนี่ยเขาจะโหวตอะไรบ้างหนึ่งนะครับโหวตสอสอนะโหวตสอส,อสอเสร็จโหวตสอวอและโหวตสิ่งที่เรียกว่าอ e ิเล็กเตอร์นะครับอิเ e ล็กเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวแทนใช้คำว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านเหมือนตัวแทนตำบลเนานะมีหน้าที่แต่ละรัฐเนี่ยขึ้นเอาเสียงของประชาชนเนี่ยขึ้นไปโหวตประธานาธิบดีนะครับคือประชาชนก็เลือกแหละว่าเอ้ยจะเอากัมลาแฮร์ริสหรือจะเอาโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมอ่าเพื่อเสนอชื่อขึ้นไปโหวตใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะทุกคนเนี่ยนับโหวตทีละใใบบ่่่ะมมมััมมนนไไชคร คนที่ไปโหวตมันจะมีตัวแทนของตร่ระลัฐอยู่ในการที่ไปโหวตที่เขาจะเรียกว่าเิเล็กเตอร์นะครับทีนี้กลับมาว่าเอ๊ะดีเบตครั้งที่สองนี่สำคัญยังไงบังเอิว่ารอบนี้ครับมันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเนาะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคุณไบเดนที่ถอนตัวไประหว่างถะนะครับหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของคุณโนดทัมที่โดนรอบสังหารนะครับมันหลายเรื่องมากนะครับซึ่งจริงๆผมว่าปีนี้ถ้าเลือกตั้งมันออกมาจบอะไรจบนะเอาไปทําซีรีส์ได้หนึ่งซีซั่นเลยนะครับอ่าทีน มากน้อยแค่ไหนนะครับเราพบว่าประมาณสักในช่วงที่ผ่านมานะครับปีอย่างปี2016เนะี่ยที่เลือกตั้งนะครับก็จะเห็นว่า Pe w Research เนี่ยเขาไปทำการศึกษามาเขาบอกว่าคนบริกันเนี่ยประมาณ6 0บกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ25บวกสมประมาณ6 3าเปอร์เซ็นต์นะฮะติดตามนะครับการดีเบตนะการติดตามการดีเบตค่อนข้างเยอะแล้วมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งนะครับซึ่ง การดีเบตก็คือจะเป็นการสำนักข่าวแต่ละสำนักข่าวเนี่ยเขาจะจัดนะครับแล้วให้ทุกคนก็มาดีเบตกัน2คนนะครับซึ่งการดีเบตเนี่ยปกติเนี่ยเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนจะมีทั้งหมด3รอบนะครับมี3รอบปีนี้ปรับเหลือแค่2รอบนะครับซึ่งเป็นการจัดครั้งที่2นะครับล่าสุดเนี่ยก็คือไบเดนมาแล้วนะครับแฮร์ริสก็เสียโคต้าไปครั้งที่2เนี่ยจัดโดย a อ c News นะครับก็90นาทีนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับนี่เลยครับแบบผลก็แสนะคุณหนุ่มกันชัยก็จะแบบเป็นมาาาาถถมมคว่ มีเวลาตอบคาถาม2นาทีนะครับมีเวลาแก้ตัว1นาทีก็คือจะถามทั้งสองท่านด้วยคําถามชุดเดียวกันนะครับแล้วก็มีเวลาตอบ2อนาทีกรณีที่มีการพลาดพิงนะครับผู้ถูกพลาดพิงมีมีระยะเวลาในการแก้ตัวได้1นาทีนะฮะแล้วก็ระหว่างการตอบนะครับจะมีการปิดไม์เพื่อป้องกันการขัดจังหวะนะครับระหว่างเพื่อไม่ให้มีการพูดแทรกนั่นแหละหรือโจมตีตัวของคนที่ตอบคําถามอยู่นะฮะบ,บางท่านฟังถึงตรงนี้อาจจะงงว่าเอา้าก็ปิดไม์ก็ดีแล้วแล้วมันมีผลอะไร คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าในการเมืองสหรัฐเนี่ยตอนดีเบตเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่โดนจี้แล้วหลนก็คือถ้าเวลาดีเบตเนี่ยคู่ต่อสู้เขาอย่างไบเดนก็ดีหรือว่าแฮร์ริสก็ดีเนี่ยถ้าเขาจี้จุดโดนัลด์ทรัมป์ตรงๆเนี่ยอาการเขาเสียค่อนข้างบ่อยนะฮะซึ่งกติกาการดีเบตรอบล่าสุดนะครับโดนัลด์ทรัมป์เสนอให้มีกติกาการปิดไม้กับกับ ABC News ไม่งั้นโดนัลด์ทรัมป์จะไม่มาดีเบตนะฮะสุดท้ายครับก็ เหมือนกับเกียร์เสียกันนะครับต่างฝ่ายต,าต่างก็ยอมรับกันได้ว่าอ๋ออย่างนั้นก็ปิดไมล์แล้วกันกลายเป็นว่าแฮร์ริสก็เลยเสียเปรียบตรงนี้ไปนะครับถามว่เป็นเพราะอะไรเพราะว่า1เลยคือแฮร์ริสเนี่ยค่อนข้างเก่งในแง่ของการใช้วาทศิลป์และการใช้คําว่ายั่วโมโหก็ได้นะครับค่อนข้างเก่งนะฮะแล้วก็การโจมตีโดยตรงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเสียเปรียบค่อนข้างมากยกตัวอย่างเช่นตอนไบเดนกับตัวของ ดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยถ้าไบเดนไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโอกาสที่เขาจะเสียทรงก็มีเยอะนะฮะพูดง่ายๆคือดีเบตทั้งนี้แล้วที่เสียเปล่าเนี่ยเพราะไบเดนแพ้ภัยตัวเองนะครับในขณะที่ดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาค่อนข้างกังวลนะครับเพราะว่าคะแนนเสียงเนี่ยเขาเริ่มตกในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้เราลองไปดูว่าดีเบตครั้งที่2จะคุยอะไรกันบ้างแน่นอนครับ4ด้านที่ชอบคุยกันนะครับนโยบายเศรษฐกิจสังคมนโยบายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ข้อพิพาทด้านกฎหมายต้องดูในกราฟทางขวานะครับสีม่วง อันนี้คือ5้าอันดับแรกนะครับที่การเป็นการเก็บสํารวจโดยเอฟซอดนะครับกับยูกอฟนะครับถึงว่าคนอเมริกันเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรมากที่สุดในการดีเบตครั้งที่2นะฮะเรื่องที่1ครับ58%เซนะครับก็คือเรื่องเงินเฟ้อนะครับเรื่องที่251คือเฮลท์แคร์เรื่องที่3นะครับใกล้ๆกัน51ินิดๆนะครับก็ประมาณเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางด้านชายแดนนะครับแล้วก็เรื่องที่4เนี่ยเป็นโซเชียลเซเคอริตี้หรือพวกประกันสังคมนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องภาษีครับถามว่าในโพล ถ้าสังเกตที่ผมไฮไลท์สีฟ้าไว้เนี่ยนะครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยนะครับในแง่ของอินฟล레이ชันเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวแฮร์ริสเท่าไหร่คนเชื่อมั่นในโดนัลด์ทรัมป์มากกว่านะครับถ้าดูแท่งสีแดงนะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนอันอนื่นๆนะครับก็จะมีอันที่ชนะบ้างแพ้บ้างสลับไปนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราดูแค่ห้าหมดแรกเนะี่ยรอบนี้นะครับโอกาสที่ทรัมป์จะชนะเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือคนอยากฟังทรัมป์พูดเรื่องอินฟ ล่าสุดเขาเอาลูกอมมา2อันที่ชื่อทนะิกแท็กเนาะถ้าใครมีเวลาไปดูลองไปเซิร์ช u t u b e ดูก็ได้ว่าทิกแท็กเขาเทียบให้ดูว่า2อัน2กระป๋องอันนึงเป็นอันใหญ่ราคาเท่านี้นะครับสามเหรียญอีกอันนึงเป็นอันเล็กนะครับเขาเทียบพวกเนี้ยสเหรียญเท่ากันทำไมของได้น้อยลงเขาบอกสิ่งนี้คืออินฟล레이ชันซึ่งเป็นการอธิบายที่ดีนะครับคนก็เลยรู้สึกโอ้โหค่อนข้างเชื่อมั่นในเรื่องว่าจะมาแก้เรื่องของอินฟล레이ชันได้เพราะเขาเป็นคนที่ เข้าใจแล้วก็อธิบายเรื่องของเงินเฟ้อได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้อธิบายอะไรที่เป็นนามนามธรรมแบบที่แฮร์ริสทำนะครับเรื่องการคุ้มครองด้านชายแดนนะครับคนก็ให้ทรัมป์นะครับเป็นผู้นําเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องภาษีแน่นอนครับว่านโยบายของภาษีของทรัมป์และแฮร์ริสเนี่ยฉีกกันโดยสิ้นเชิงนะคคนนึงก็บอกจะลดนะครับคนนึงก็บอกจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับสิ่งที่แฮร์ริสต้องทําไม่ดีคือการทํากันบ้านและตอบคําถามว่าทําไมนโยบายเศรษฐกิจของแฮร์ริสจะดีกว่า เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องประกันสังคมหรือเรื่องสวัสดิการหลังกเกษียณเนี่ยจริง,รงๆทุกคนก็เลือกเดโมแครตหมดแหละไม่มีใครเลือกทรัมป์หรอกนะครับแต่คําถามคือรอบนี้จะทํำยังไงให้คนที่มองเรื่องของเศรษฐกรราาิจระยะสั้นเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยหันมาเลือกแฮร์ริสนะครับปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นเป็นยังไงนะครับถ้าไปดูในอดีตนะครับย้อนหลังตั้งแต่ปี1 9 6 0งน,นปัจจุบันนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดนะครับแท่งสีเขียวเนี่ยนะครับถ้าสังเกตนะฮะเดือนที่เป็นเลนะือกตั้งไอ้ ดีเบตครั้งที่3ก็คือเดือนหน้าก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าติดลบหมดเลยนะฮะแต่ปีที่ไม่ได้มีดีเบตก็บวกบ้างลบบ้างสลับมันไปนะฮะแต่ว่าปีไหนมีดีเบตเนี่ยหุ้นมักจะลงนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับมันเลยเป็นสาเหตุที่พอเราบอกว่าเอ้ยเก็บเก็บไม้เก็บมือหน่อยช่วงนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับมีจังหวะให้ลงทุนอีกเยอะถ้าไปดูนโยบายนะครับตอนนี้นะครับในตารางที่ดูนยครับใครดูไม่ทันนะครับผมแนะนำให้แคปจอหรือว่าถ้าใครอยากอ่านละเอียดนะครับเดี๋ยวไปโหลดในตัววของเเ็็บไไซต์ In ด้นที่ป ตัวกองทุนเคาะซื้อนะครับที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าสรุปถ้าเราดูในในตัวคอร์ดแดนทั้ง4ี่คอร์ดแดนสนะิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับไม่ว่าใครจะมาเนาะคือเรื่องของการขาดดุลการคลางที่ขยายตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยไบเดนนะฮะทองคำเนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆนะครับส่วนคนที่เสียแล้วกันนะครับทุกท่านก็คงดับตาคงจะนึกออกนั่นก็คือประเทศจีนนะครับซึ่งบ้านเรานะครับก็อย่ายา่มใจไปต้องระวังให้ดีเพราะว่าซัพพลายเชนของเราหรือการผลิตและการส่งออกของเราเนี่ย ค่อนข้างสอดคล้องไปกับเศรษฐกิจจีนเพราะฉะนั้นถ้าจีนไม่ดีเราก็อาจจะไม่ดีด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะแต่โดยรวมนะครับนโยบายของเดโมแครตเน้นเรื่องของการขึ้นภาษีและกระจายรายได้นะครับส่วนรีพับบิกันเน้นเรื่องของการลดภาษีและเน้นเรื่องของการถอนนโยบายการลงทุนพลังงานสะอาดและพวก EV คาทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถามว่าเอะเราจัดการยังไงดีกับพอร์ตฟอเโอผมแนะนำครับว่ากระจายการลงทุน นะครับลงทั้งตีมที่ได้รีพับบิลกันอย่างพวกกลุ่มไฟแนนซ์หรือว่าพวกกลุ่มสมอลแคปก็ได้นะครับถามว่าทำไมสมอลแคปได้เพราะทรัมป์เนี่ยเป็นโปรเทคชันที่ซึ่งมากๆนะครับคือการปิดประเทศหรือการให้ประโยชน์กับคนในประเทศสหรัฐเนี่ยมันมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สมอลแคปที่มีรายได้แต่ในประเทศเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่อาจจะต้องเลือกหน่อยนะครับเป็นพวกตีมแวลูหรืออะไรก็ว่าไปนะครับส่วนตัวทั้งฝั่งของดโมแครยเน้นการกระจายไรายได้เน้นกับการ รวมกลุ่มกับกลุ่ม G7 เนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะชอบอะไรที่เป็น global play นะครับพวกเทคนะครับพวกไอทีเทลโค้กนะครับพวกนี้ที่เป็นพวกเอ่ทลโค้กนี่คือต้องเป็นอุปกรณ์นะครับโมบายอุปกรณ์พวกนี้เขาจะชอบมากนะครับกับ demo cat ที่มานะฮะต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยมองว่าแฮร์ริสเนี่ยนะครับถ้าเป็นตลาดโดยรวมมองว่าแฮร์ริสน่าจะชนะในเวทีดีเบทครั้งที่2นี้นะครับคะแนนเสียงน่าจะขาดนะฮะ แต่ถ้าไปดูในนักข่าวสายการเมืองเลยนะวิเคราะห์สายการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับเขามองว่าศึกการดีเบตครั้งนี้เนี่ยเป็นศึกที่แฮร์ริสเนี่ยมีโอกาสเสียเปรียบค่อนข้างสูงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าแฮร์ริสตอบคาถามเรื่องของเศรษฐกิจได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นงูพันคอตัวเองถาม่าเพาะอะไรนะครับเพราะว่าปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็มาจากในสมัยของไบเดนนั่นแหละถ้าแฮร์ริสตอบอะไรที่ไปขัดกับไบเดนมันก็จะมีคําถามย้ออนนนนกกลบมาบาาใรที่่ว แล้วทำไมสมัยไบเดนไม่รู้จักทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วรอบนี้จะเป็นการดีเบตครั้งสุดท้ายของแฮร์ริสและโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะครั้งที่3เนี่ยไม่แน่เหมือนกันครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนจะมีการยกเลิกไปนะครับต่อจากนี้ช่วงประมาณสักสิ้นเดือนต้นเดือนหน้นสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้าจะเป็นการดีเบตของรองประธานาธิบดีนะครับซึ่งรองประธานาธิบดีเนี่ยมีความสมานนล้างน้อยนะครับตอนนี้เราก็เลยแนะนาให้เวดเดนซีสำหรับหุ้นสหรัฐนะครับไม่ต้้้้อออองงงรรรีีบบบนนนะะะคคคัััมจหหวใซื่ขาเย เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องการเมืองยุโรปนะครับต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยเป็นภาพการเมืองที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นขวาจัดมากขึ้นนะครับล่าสุดคุณมาโครงนะครับเอมานูเอลมาโครนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเพิ่งแต่งตั้งคุณมิเชลบาเนียนะครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเป็นนักการเมืองฝั่งขวานะครับและเป็นผู้แทนนะครับเจรจาเบรกซิตของสภาพยุโรปคือคนนี้เป็นตัวแทนของยุโรปในการเจรจากับอังกฤษนะครับก็จะเห็นว่าผลงานเนี่ยออกมาก็ ค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นคนนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาผมว่าตอนนี้ฝรั่งเศสต้องการผู้ไกลเกลีย่ยเพราะว่าเสียงในสภาเนี่ยมันหันสาซ้ายจัดขวาจัดตรงกลางคือมันไม่มีความเป็นเอกภาพนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันมีโอกาสที่จะเกิดเดนลลอกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องการคนที่เป็นผู้นําที่สามารถเจรจาและคุยได้กับทุกฝ่ายนะฮะอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูในสภานะครับจะเห็นว่า มันกระจายกันในรูปเนี่ยนะครับโอ้โหสีสวยมากเลยนะฮะนึกว่าเป็นแม่สีมีทุกรูปแบบมีทุกพักเลยนะครับมีทุกพักเลยนะครับเพราะฉะนั้นขวาก็มีนะครับซ้ายก็มีกลางก็มีคือมีครบเนี่ยฮะบางท่านถ้าทําเป็นเรื่องของสีหรือระบายสีหรือทําวาดรูปเนี่ยอาจจะดูดีนะครับแต่ว่าในแง่ของนโยบายการเมืองอันนี้ถือว่าไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนายกคนใหม่คือเป็นผู้เจรจาและไกลเกลี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะเห็นว่ารูปทางขวามือนะฮะบอลยูสิบปีของฝรั่งเศสเนี่ยเมื่ ปรับตัวสูงขึ้นครับใช่ครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วในตัวของตราสารนี้เองของทั้งฝั่งฝรั่งเศสเองเนี่ยมันมีริกสเปเรียมอยู่แปลว่าคนเนี่ยที่ลงทุนในตราสารนี้เนี่ยเขาไม่กล้าลงทุนในราคาที่แพงขึ้นเขายินดีจะซื้อเมื่อราคามันถูกลงนะฮะสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนก็ไม่กล้าลงทุนในตราสารนี้เพราะกลัวว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยแหละจะยังไม่นิ่งนะครับอันนี้คือเทียบับเยอรมันนะฮะที่มีปัญหาเรื่องการเมืองคล้ายๆกันด้วยนะครับและล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครตริดนน บนไฟล์บายเบกแฟร์ดเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีโฟก์เนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องของการล้มละลายใช่ไหมแต่ดูเถอะครับบอลยูของฝรั่งเศสมาเทียบกับเยอรมันเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเยอรมันเนี่ยบอลยูมันลงมาเรื่อยๆรืยด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งเคสนี้ยก็สะท้อนได้อย่างเดียวครับว่ามันมาจากเรื่องการเมืองนะครับทีนี้เราลองไปย้อนดูถึงเยอรมันดีกว่าว่าเมื่อกี้ผมพูดว่ามันมีไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะฮะมีการพลิกเป็นขวาจัดนะฮะ องบอกว่าล่าสุดครับพรค afd นะครับที่เป็นพักขวาจัดเนี่ยประสบความสําเร็จใช้คำว่าอย่างมากนะฮะในการเลือกตั้งระดับรัฐ2รัฐนะฮะผมอยากอ่านออกเสียงเหมือนกันนะฮะมีแซกโซนีกับอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งอ่านออกเสียงค่อนข้างยากนะฮะแต่เรียนอย่างนี้ครับว่าพัก afd เนี่ยที่มาเนี่ยอย่างที่เราเคยนําเสนอไปเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วนะครับว่าการเลือกตั้งฝรั่งเศสมันเป็นสัญญาณควันแล้วกันที่ทําให้เห็นว่าการเมืองยุโรปเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปทางขวามากขึ้นนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ย ถ้ามันเปลี่ยนไปทางขวามากขึ้นนะครับถ้าเราเห็นในรูปของแท่งสีฟ้าเนี่ยนะครับถ้าสองรูปเลยนะฮะถ้าสังเกตนะครับมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วการเมืองของยุโรปเนี่ยมันมีการแตกสลายหรือแตกกระจายเนี่ยมากขึ้นจากเดิมที่มีความเป็นเอกภาพมากเลยซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวานโยบายออกได้ง่ายแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มขาดความเป็นเอกภาพนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองครับมันทําให้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยส่อเสี่ยงสุ่มเสี่ยงนะครับถามว่าเป็นหน้าที่ใครฮะต่อจากนี้ โอกาสที่ ECB จะต้องลดดอกเบีย้ยมากขึ้นเนี่ยสูงครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะครับรูปทางขวาในเงินเฟอ้ออยู่นิ่งๆใกล้ๆ2%รูปขวาล่างเนี่ยค่าแรงเนี่ยอัตราการเติบโตชะลอตัวต่อเนื่องนะครับส่วนหนึ่งก็เออโอเคอาจจะเป็นเพราะ GDP ที่มันชะลอตัวนะฮะตตดตอนส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับครับว่าเมื่อการเมืองเกิดเดดล็อกไม่ว่าจะเยอรมันหรือฝรั่งเศสนะครับ โอกาสที่เศรษฐกิจจะชะง,งักงันก็มีค่อนข้างสูงเพราะว่ารัฐบาลไม่ทํางานแล้วก็ไม่ออกนโยบายในชะ่การพิจารณานโยบายอะไรแต่ละอย่างทีเนี่ยก็ช้าก็นานนะครับเศรษฐกิจก็รอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ECB อาจจะเป็นเพียงเจ้าเดียวที่จะลดดอกเบี้ยได้นะครับแล้วอาจจะลดเร็วกว่าที่ตลาดเคยมองไว้ในช่วงประมาณสักเดือน เดือน6นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วนะครับในช่วงประมาณสักสัปดาห์หน้านะครับว่า ECB เนี่ยนะครับที่จะประชุมเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มหรือทิศทางจะลดต่อเนื่องอีกเร็วแค่ไหนนะครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยเริ่มไม่นิ่งแล้วนะครับทั้งฝั่งของฝรั่งเศสได้นายกใหม่มา แต่เดทล็อกการเมืองอาจจะยังไม่ได้โดนปลดลงนะครับส่วนเยอรมันนะครับเริ่มเห็นภาพนะครับว่าเป็นขวาจัดมากขึ้นส่วนเรื่องการเลือกตั้งใหญ่ๆเขาจริงๆเนี่ยคงจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมถามว่ายุโรปลงทุนได้ไหมนะครับข่าวดีก็คือสิ่งที่ลงทุนได้อาจจะเป็นตราสารหนี้ครับเพราะว่าเราคงไม่ได้เห็นภาพเศรษฐกิจพังลงไปนะฮะแต่จะเห็นภาพค่อยๆชะลอตัวแล้ว ECB จะเล็งลดดอกเบี้ยตลอดจนหยุดการทำา QT มีโอกาสสูงเลย เพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นพวกตราสารหนี้นะครับและพวกหุ้นกลุ่มธนาคารด้วยบางส่วนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตลาดหุ้นนะครับแม้ว่าจะถูกมากนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะฮะเมื่อใดก็ตามที่ตลาดยุโรปเนี่ยขาดผู้นําทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยโอกาสที่หุ้นมันจะขึ้นได้เดยวเร็วแรงแรงเหมือนสหรัฐค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยยุโรปถูกสหรัฐแพงทาไมไม่ซื้อยุโรปน่าจะได้คําตอบมาแล้วนะครับว่ายุโรปเนี่ยถูกก็จริงแต่ความถูกของมันเนี่ย มีอะไรซุกซ่อนไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงในสัปดาห์นี้นะครับกองทุนระยะสั้นเราจะไม่มีการเทรดนะครับในทางขวาเนี่ยนะครับที่เป็นอีเวนต์กับเทคนิคอลเพย์หรือโมเมนตัมเนี่ยหายไปเลยหลังจากที่เราขายไปนะฮะ แต่ตัวที่เป็นฟันดัมเมนทัลนะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานถือระยะยาวหน่อยนะครับเกือบ12เดือนเนี่ยนะครับพวก b ีโกหรือ principal vndq ที่เป็นเวียดนามเนี่ยยังสามารถลงทุนได้เป็นระยะระยะไปนะครับลงมาก็ซื้อลงมาก็ซื้อนะครับอันนี้คือจะเป็นแผนทางซ้ายมือ b ีโกนะครับเป็นพัสดีฟันเหมือนเดิมนะครับที่เราพูดในทุกสัปดาห์นะครับค่าธรรมเนียมต่ำนะครับศูนนะครับตัวของ vndq นะครับเป็นตัวที่มีเฟอร์นเจอร์ที่มีการเลือกหุ้นโดยโมเดลที่เป็็นนน FMV ะะคครรัับบแล้วกซึ่ง อย่างที่เรียนไปในทุกสัปดาห์นะครับว่าการลงทุนในเวียดนามเนี่ยบางคนก็ชอบแพ้เีฟเนาะแต่จริงแล้วความเก่งของตลาดเวียดนามเนี่ยคือการที่จะต้องมีฟันเมนเจอร์ไปนั่งเลือกหาหุ้นแทนเรานะครับถ้าใครที่ไม่สามารถลงทุนทางตรงได้นะฮะเพราะฉะนั้นกอง principal vn eqk a ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากเป็น active fund เนาะคุณอาจจะต้องให้เวลาฟันเมนเจอร์ทำงานสักระยะหนึ่งซื้อแล้วอาจจะต้องรอหน่อย นะครับอาจจะตั้งเป็นโซนในการซื้อก็ได้ไม่ต้องรีบซื้อทั้งหมดทีเดียวก็โดยรวมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ประเด็นค่อนข้างเยอะค่อนข้างแน่นและเป็นเรื่องการเมืองด้วยนะฮะผมก็พูดเหนื่อยเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับเรายังแนะนำให้นักลงทุนนะฮะเปิด notification บนแอปพลิเคชันนะครับบน Setting นะครับบอกเลยว่าอนุญาตให้ notification in v เวส e นะครับแจ้งเตือนได้นะครับเพื่อจะได้ติดตามนะครับ เพลย์ล hey well ิสต์เวลไอเดียกองทุนิ้มซื้อในทุกสัปดาห์นะครับทั้งหมดนี้คือรายการข้อซื้อวิดีสเาติจี้นะครับสำหรับผมนะครับอาวิศกรคิริวันนะครับสัปดาห์นี้เรามีข้อมูลค่อนข้างแน่นสำหรับเรื่องของการเมืองนะครับแต่เรามาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลาสิบนาฬิกานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมขอฝากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ของ i n n o v เ s e c ได้ในช่องทาง f a c e Facebook Instagram y o u t u b e X TikTok และ Line ดาวโหลดแอป InnovateX ผ่าน App Store, Play Store และหัว w e i Store